สวัสดีครับผมพี่รุ่นนิสันบ้านหนองน้อยครับพี่นุ่งพี่น้องวันนี้มาเล่นน้ำไผ่หน่อได้ยินข่าวว่าเราได้หนูใหญ่เลยที่มาเบิ่งนี่ครับไปไปเบิ่งกันว่าได้ตัวใหญ่ซําใดโอ้งัวยิ้มน้อยๆคืองามแต่ว่าหมูน้อยโอ้งามบ่งัวไผ่หน่อจะได้จะรับสถานที่ไผ่หน่อคนเราอยู่นี่หมูน้อยเซิงเราบ่นี้นี่โอ้ตันหมกกอกแล้วเนาะเพิ่นนี่เนาะปั้นหมูรถเสียว่าได้หนูใหญ่นี่ๆๆมาเบิ่งๆโอ้หนูใหญ่พี่ตัวมันใหญ่ซําไหนบ่ก็รถพี่ฟักแล้วหมูฟักแล้วนี่หนังนี่หนังนี่หนังกูดักเสียได้กินแล้วมื้อนี้ไปเนาะสิหมกสิหมกโอ้ยหวยกินก่อนง่ายนําตัวโอ้ยมาเลยมาเลยนะโอ้หลายคักหลายแน่เลยใหญ่คักใหญ่แน่ไปได้ใส่ลําขึ้นได้อยู่หน้าคันแท้ใหญ่โอ้โหไก่กับพวกไก่เด้พี่น้องเอ้ยสิฟักไก่ใส่น้ํากันอยู่เนี่ยมาเด้อมาเด้อกินไก่น้อยพร้อมฟักไก่หมกด้วยกันเนี่ยมาเลยมาเลยกินยําได้ก็สิเสียบคือเก่าล่ะเฮ้ยอยากมากินน้ำกันเลยติโอ้ตัวใหญ่ฟักแล้วก็มีโอ้ตัวใหญ่เจ้ากินหนังแผลเป็นรูปเบิ่งหนังรอดพระหนังอ่ะหนังน่าติดปันหมูรอดเนาะหนูหนูนี่หนูหนูเบิ่งหมูเลยติสิแล้วอยู่ตรงนี้ตาพี่น้องเอ้ยหนูใหญ่หนูใหญ่หนูตัวนึงน่ะใหญ่ก็ใหญ่เนี่ยดีด้วยเนาะโอ้ยหนูต้นทำว่าจะไปเบิ่งไม้ไผ่อยู่ประตันนี่ไปไม้เจ้าอยู่มึงมาหลดเห็ดวาวเห็ดวาวพร้อมเห็ดลักบ่วงหนูหนูมันส่งมันเหรอตัวนี้เนาะมันแล้วเอเลยเลยมันเป็นตะกินอยู่ได้นี่บ่แล้วตามธรรมดาหนูแล้วส่วนมากเขาสิท่อมเขาเริ่มเลี้ยงเริ่มนี่เนาะเริ่มเป็นน้ำนมเริ่มยังเริ่มหายกินเลยเสียสายนี่มันมันแล้วเด้เขามันถอกตัวมีนั่นก็เลยเป็นลูกเป็ดใส่โอ้มีดตีมีดตัวลูกมันตีเนี่ยเอาเนี่ยมันขึ้นไปเห็นตีแง่งมึงอันลาบลายไปแง่มันนกเป็ดนำขึ้นเนี่ยมันบัดได้อันได้ของเนี่ยได้หนูเนี่ยดังมันติดดังติดเดิงเลยทีบ่เครื่องจักรวะตาดีเดี๋ยวทีมันจะบดีกลางติดพื้นบ่เนาะพื้นก็คักนั่นน่ะโอ้ถ้าไปไหนก็มาถืออยู่เออโอ้สลัดเนาะโอ้ไก่ตีพี่หนอเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ของแท้เลยดิมาเลยมาซื้อเอาเด้อไปซื้อไก่ตีอ่ะของแท้เลยถึงมารอถึงมาโยกถอยพูดเห็นว่าก่อนมุ่งมาไก่ตีชื่อนี้ตัวก๋อยเหนียวมากถิ่มไว้ตัวนี้ก๋อยใหญ่เขาตัวใหญ่มากอยู่นี่ล่ะซุ่มพม่าหน่อยของพี่หนอครับมันมีมารอก็มาโยกถอยตบแม่นตีแม่นตาหูตาตาเลยบ่มันหางเหย้าเดียวว่าจิข้อยยังมีความคิดอยู่กว่ายังว่าข้อยอยากเลี้ยงคงเฮ็ดคงเลี้ยงหนูมั้ยเฮ็ดคงสร้างเฮ็ดเถื่อดีดีเฮ็ดบ่เลี้ยงหนูเว้ยเออเขาเจ้าสิเลี้ยงตัวเขาเจ้าขายดีดีพะนะมีตาลัดอยู่โกสุมนี่ล่ะตาเล่าเลี้ยงเล่าเคยบอกให้ไปเบิ่งอยู่เลี้ยงที่แรกที่แรกเขาเฮ็ดหยังก็ว่าปาเลี้ยงหนูเราพอดีรู้ได้กินเล่าเลี้ยงแค่พร้อมน้อยแค่ว่าบ่มันนี่หน่อย 2-300 ตัวมันแต่นั่นเล่าได้คักได้เนี่ยตะกี้เล่าส่วนเลี้ยงแค่อยู่โอ้เลี้ยงแค่เล่าเลี้ยงแค่ก็เจ้าก็ดีๆได้แต่ว่ามันก็ใส่เวลานี่เฮาบ่ได้ทําดีแล้วก็ยังว่าพวกจะทําดีพวกกับเนี่ยนักการเมืองแล้วก็คนแล้วก็แม่ได้ขายนี่ล่ะสมกสมก
มกไม่กินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อพี่น้องกันเลยสู้กินมือสิมกได้พี่น้องเนี่ยว่ามันกินดิบเลยนี่เกิดมันตับหมูเอเสียแล้วมันตับหมูเนี่ยบริสุทธิ์ยากปนี้กินคักแล้วนี่ตับหมูถึงน้ำซื้อได้สมพ่อไปกินนี่จะไปถามพี่น้องเห็นหรือซื้อได้วะเจ๊ะแต่มันไม่อุ่นๆนั่นกินแล้วตับหมูอะไรเอเสียเลยเหรอมันบ่เอเสียไปแล้วพี่น้องก็จะไม่เห็นฟักสิหรอกกินเสร็จแล้ววะเจ๊ะเสร็จเลยเด้อโอ้ตับอ่อนจึงแสบโอ้ตับอ่อนละแมนอ่อนเคยกินอยู่ตับตะขาบก็กินได้มากเนาะตะภาพน้ําตะภาพน้ํามั้ยแม่กินสิมกนูแม่ขอตายยิ่งมันขึ้นนี่เสียงสนั่นปั่นพื้นอยู่ตัวที่นี่มันยิ่งหนูสินี่หนูเหรอนี่มึงไงงั้นไงตามาใส่ตานั่นแกนในบ้านมกนูกินเฮ็ดเล่นนู่นเมนูเด็ดผัดยุ้มน้ำหนึ่งยุ้มใส่ปลาหนึ่งคือสร้อยหนังหมูอยู่บ่ตาเออยุ้มเบิบเรื่อยเลยทีคือป้องกากเฉลียวพี่น้องเอ้ยโอ้ยเบิ้งหักแตกเฉลียวกินหนังหมูดิบนี่เขากินเปียงไงกินเนื้อโอ้ใส่หัวเลยเนาะก็ย้อนบอกว่ากินสิ่งที่มันบ่เป็นแต่หนังหูอุปกาดีบางนั้นกินไส้เดือนมันหยุ่มกินอะไรได้มันเนาะไส้เดือนนี่นี่ไส้เดือนยกขึ้นมาเองยกขึ้นมาเองป้อยกระป๋าได้ยำได้ลึกลูกพ่อเรียกโอ้ก็จะแทบอันนี้ก็หยุ่มใส่ปากใส่หดนี่ก็หยุ่มใส่ปากล้อมือเป็นวันที่ผู้เบิ้งจะว่าแตกหักเต็มสติที่บ่สู่โอ้ก็จะหักอย่างนี้ไปทั้งไม่แต่ว่าอันนี้ไหมอันคันอันนี้ออกลอกออกตายส่วนๆนั้นอาจสิกินได้วะทับหนูเนี่ยบ่นี่แหละทั้งหนังมันเนี่ยโอ้แม่นว่าไงมันห่อนเฮ็ดดีๆโอ้หมูตุ๋มมันก็เป็นได้กินอยู่ดิเออเนาะเฮ็ดออกตายแล้วมันว่าเฮ้ยหน่อยกินทับหนูตายแล้วติไปน้องกูโคบอกไฟไว้นี่เนาะมันนี่มันกินทับหมูให้เบิ่งอีกแน่นี่เพิ่นน่ะกินโหดอยู่ดิโอ้ยว่าแล้วแม่ซื้อมาแม่ว่าไงเอามาแม่เอาจากกูดีกินให้บ้างเลยซีมซีใหม่จะเครื่องโล่นี่วะเตี๋ยจักสองคำนี่วะเตี๋ยขีดส่งขีดเยอะมากเด้อวะเตี๋ยแนวกินกับบอกซื้อคนพร้อมเนาะไปเอาไปหม้อปุ่นนี่ตำเชียงปรุงแล้วไปละนี่แล้วบอวันใช้ได้เนี่ยเตี๋ยบอเชียงปรุงตำไปตำแล้วเตี๋ยปวดอ่ะมันมูนหน่อยมาเล็บโอ้บรรยากาศน่าไปหน่อยไปเย็นดีครับพี่น้องนี่ละหน้าก็ได้หลบหลบบนยวนหน้าพี่หนอเอาซ่องไปให้หาเขาได้ทั้งคนเลยย่างไปคนละซ่องมึงตันเดี๋ยวครับบนอยู่บนหน้าพี่หนอครับพี่หนอมีกอไผ่ต้นมึงหน้าตีเนาะนี่เนาะนี่มันใบบุกหูจนดอกพูดหน้าพี่หนอพี่น้องเอ้ยสุดสายหูสายตาพูดละนี่ละตั้งแต่เฮาเหลียวเบิ่งนี่อยู่ฟังสายมือแล้วคู่เดียนเพิ่นครับทางพูดกับพูดละไปอยู่ข้าพูดละพุ่นทางนั้นก็พ่อจมกอมพุ่นละทางโน่นไปไม่พ่อจีดีพุ่นละครับหน้าเล่าเขางามครับพี่น้องครับปีนี้สถานที่อยู่นี่ก็ของงัวเล่าเด้อครับพี่น้องอยู่นี่ครับจีสารบ้านเฮามาอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยที่เตรียมการเราบ่พาพี่น้องเบิ่งเขาโอ้เขาพี่น้องงามครับพี่น้องเอ้ยพุ่นเมี่ยงเด่นเดียพุ่นเก็บ2เม็ดรอนี่งามแห้งเอาเตรียมการสิกล้ามาทายถ้ามโหบ่ได้กินง่ายๆได้มื้อนี้มาโอ้หมกใบตองสัตว์อย่างดีอย่างพังตูไทยตัวนี้นี่นี่เชียงกุ้งด้วยพี่น้องนี่เชียงกุ้งโอ้เชียงกุ้งเฮ้ยด้วยพ่อละเชียงกุ้งซีพีเพชรเนี่ยจังไรรสชาติแน่นว่ะนี่แหละครับอันหนึ่งมีต้นหอมมีผักตัวไทยติดลูกโดดพร้อมติดลูกโดดประเด็กติดหดสองลูกพุ่งดวงน้ำตาไหลไปพุ่นละนี่ตัวใหม่เดินเสือมาหาสิ่งที่ตาพึ่งดีพึ่งดีด้วยเหรอบอกกันเหตุไปกินเกี่ยวว่าไปหาเอา
าไปห่างกระหลอกกระเตียวสิเออเออเนื้อมันนี่ก่อนนี่นี่พักด้วยนี่พักหอมพักหอมปลาแดกกินหรือวะปลาแดกไม่ใหญ่เนี่ยนี่คันคันคือคันมกเนื้อมกก็แต่พวกสู้เสียพวกงามแต่พวกสู้ไทยหายกินอย่างนี้อย่างนี้โอ้ตาเขารัดลูกคอเขามาเท่าไหร่ปลาแดกปลาเริ่มหลังปลาแดกหูปลาแดกทุ่งปลาแดกโอ้สองกิโลเนี่ยใส่ไรแสบไรเลยครับก็ใส่มักเลี้ยงมักบ๊อบใส่ใส่เข่าหรือว่าที่อันปลาแดกกินสวาเด้อปลาแดกใส่ไรเข้มไรเลยครับพี่น้องใส่เกลือเอาเกลือจะน้อยเป็นผู้มาเก็บนี่ก็ใส่ไหลไปทีตะวันที่ละมกมันต้องออกมารสที่เค็มๆจังหน่อยว่าใส่แต่ใส่เข่าสิเกลือด้วยนี่เดี๋ยวใส่หน่อยพอมีบ่ผู้เบิ่งก็โหเค็มเถี่ยแท้มีย่นย้ายใส่น้ําปลาแดกหลายปานนี้บ่ได้ว่าเด้อตะวันมกนี่มันต้องใส่จังซี่ล่ะมันยังเสียมันน้ําย่อยออกตัวเอาขึ้นก็หมกปลาชู่แม่ใหญ่ว่ามันต้องใส่เกลือหลายดูดิมันต้องกินยังกลางกิโลอยู่ของขึ้นเป็นสี่ยังปลาซิ่วปลาซิ่วพวกนี้ไม่ได้เราเห็นแล้วใส่ได้หลายคุณข้อยาทรงลงอยู่คุณกำลังมากนกเจ้าบ่แม่นที่ห่างอ๋อบ่ยังห่างโอ้ยไม่ได้ทันไปดอกบ่ยังบ่ทันแล้วใส่บ่ดอกบ่ขึ้นมันนัวได้ไหลหน่อไหลตีๆนี่ไหลแซ่บไหลใส่บดพอแห่งครับพี่น้องคุณบอกเบิ่งหยังบ่นกหยังบ่พี่น้องเอ้ยคุณนกบินมาแซ่บๆเยอะไกลๆคุณพี่น้องก็สิเหยาะเพิ่นบ่เห็นดอกครับเพิ่นกินจับหมูดิบเพิ่นกินได้ผ่านพร้อมโอ้ยครบวงจรจังว่าสมเลยที่ว่าค่อยว่าอีสานอร่อยเปียดมีส่วนตัวแนวมีสีอย่างหมกได้บาดพี่น้องนี่ใบตองศาสตร์ครับพี่น้องฉะนั้นแท้นี่ใบตองศาสตร์นี่อันนี้ใบอ่อนมันนี่บ่แม่นแก่ดิโอ้ใบตองศาสตร์เอามาทุ่งปุ๋ยหน่อยนึงตัวนี้ปานนั้นนี่ต้องไปยิบอีกแล้วเราสิหมกบ่ได้เราก็หาใบตองนี่ละคันนี้ใบตองศาสตร์คือหมกอยู่เพิ่นว่าไม่ได้แซ่บมันยังหอมเลยล่มเริ่มสิหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มเออนี่เด้อมกแล้วพี่น้องนี่เนี่ยขึ้นเลยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวมกไงมันทุกไงจังหวะนั้นน่ะอันน่ะเมื่อวานนี่ฮ้อนคักฮ้อนนี่บัดมื้อคืนประมาณ 4-5 ทุ่มบัดล่มวิววิวอ้อล่มวิววิวมันฮ้อนหนาวๆอยู่ว่ะหุบออกหุบเข่าอยู่ภาษาเพิ่นฮ้อนเอาเมื่อวานมีกี่ฝ่าได้คือคนได้ต้นเมียนผ่าถ้าบ่ข้าบ่ฮ้อนได้ต้นเออโอ้ยละงึดคักเออโดนเจอบ่ออกมันเดี๋ยวยังนี่เทียนนี่นอนบรรยากาศนี่วะทีมันกูเป็นแห้งผู้ใดเป็นแห้งคือบรรยากาศมันเป็นภาพเป็นวะทีกูเป็นแห้งผู้ใดเป็นแห้งธรรมดามันยุทธงยุทธามันอากาศเย็นดีอย่างตัวตัวโอ้ยมันสีบ่ดีเด้อขัดไม้เหยื่อเล่าขัดผู้เคยหมกนั่นดูสิแล้วพ่อบ่ได้เมียน้ำเพิ่นเด้อขัดหมกก็บ่เป็นไปหน่อก็ได้มันเอาเงาๆสั่นปวดเพิ่นว่าพอดีเกี่ยวเต็งตีครับอันนี้มกเราเธอตีกับขึ้นนั่นนะนี่ครับพี่น้องนี่นะไปต้องมึงเอาหลดมกหนูรูปผีซื้อหนองมากินโอ้ยมันสั่นไหลดอกไหลดอกไหลดอกตุลีตุลีนี่เนี่ยเจ้าปันไหนเจ้าปันไหนทำนี่แหละต้องโดนๆตัวนี่เขาอ่ะอันนี้อ่ะอันนั้นอ่ะขัดมุกนี่คือขัดมุกว่านมุกขัดดิง่ายย่นคนบันดงครับพี่น้องสารแฟนท่านแก่โอ้ยล่มเบิ้บนี่
คือว่าเห็ดในหมอนสองมุกโอ้หมุกนี่มันให้มันได้สองมุกนั่นแหละสองมุกพอดีเป็นหามุกเยี่ยมมากอย่างน้อยๆเอิ่นมันติดแตกมาหญ้าแล้วมุกเป็นมุกมาได้ก็เป็นจะกินเจ้มันบ่นัวบ่นัวแตกมาหญ้าคือคันกับตับหมูล่ะครับตับหน่อยแน่ก็ยาวมากยาวมากเสียเวลากินยาวมากก็เอามาแบบหาโลขึ้นรถตับหมูจากนั้นก็เต็มไปเลยต้องอ่อนแต่ตลอดอ๋อก็ต้องอ่อนแต่อีกหมกแล้วครับพี่น้องหาหมกใหญ่ๆหมกตัวเดียวหาหมกคือว่าสุดยอดเลยเด้นตัวใหญ่โอ้คอมเมนต์มาท่วมคอมเมนต์มาท่วมมือเตียนให้สร้างมืออยู่หรอมันสิได้พ่อโล่บ่หนูตัวนี้โอ้สุดยอดเลยมาใหม่เที่ยวบ่บ่พ่อสิเลี้ยหน่อยเด้อหนูใหญ่ตัวใหญ่ครับปานนี้ช่วงนึงได้กับคอยกาแฟไปสั่งเบิ่งโลกคนยังเรียบร้อยเบิดเพราะท่านนี่ตัดหัวมันออกได้โล่นึงโล่นึงเป๊ะเลยกาแฟก็มีกาแฟตัดหัวออกเอาโคนยังออกได้เข้าฉีดบ้าโถๆหนูตัวนี้ข้างนี้เนี่ยโอ้ไฟหอนแค่ไฟหน้าไฟหนอนไง ไฟทางไหนมันเย็นเมื่อกี้โอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยล่มมองเลยเข่าคนอ่ะไฟหน้าไฟหนอนน้ำไหลมันจะถอกไงพี่น้องน้ำไหลน้ำหลายๆเขาจะถอกใช่ปะนี่แล้วผู้หน้าคุมนวลผู้หน้านวลก็จะจอยอยู่ในปีนี้แต่ว่าเราห้องเราแล้วบ้านห้องก็ติดก็สิพ่อได้อยู่ได้กินอยู่แล้วก็ว่าเป็นแล้วผู้หน้าคุมปฏิวัติเจ้าผู้หน้านวลก็ติดปฏิวัติแล้วครับพี่น้องข้างหน้าหมู่ผมกับเดี๋ยวนี้หน้าอิตาหนอนี่ก็โอ้ยพวกไม่กินน้ำผึ้งหนอนแล้วปีนี้มาเด้อผู้ใดผู้มีเขาไม่นำกินไม่กินที่บ้านเลยพี่น้องทั้งหลายที่อันนี้มกหนูนะครับเนี่ยขันอยากกินน้ำผมสามารถกินได้นะครับตอนมกหนูสุกก็ผมคลิปต่อไปก็ยังติดตามอีกนะครับเด้อกินมกหนูน้ำกันบ่ายนี้ตัวมันสุกแล้วสวัสดีครับ